ครับผมมาต่อกันที่เรื่องราวของรางวัลกันบ้างดีกว่าครับวันนี้นะฮะเรามีสกู๊ปพิเศษครับของ2015 Golden Globe Predictions เนี่ยมาฝากกันด้วยเรื่องราวน่าสนใจมากไปดูกันครับงานประกาศผลรางวัล Golden Globe Awards ครั้งที่72ปีนี้นับว่าเป็นอีกปีที่เหล่านักวิจารณ์นั้นเก่งผลเดาใจคณะกรรมการจาก Hollywood Foreign Press Association กันได้ยากที่สุดปีหนึ่งเพราะไม่ว่าจะเป็นรางวัลทางด้านภาพยนตร์หรือรางวัลด้านโทรทัศน์ก็ไม่ได้มีหนังหรือซีรีส์เรื่องใดเข้าชิงรางวัลนำหน้าเรื่องอื่นๆแบบโดดเด่นเพราะแต่ละเรื่องก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันจนมีสิทธิ์คว้ารางวัลเท่าเทียมกันทุกเรื่องอีกทั้งยังเป็นการอำลาหน้าที่การเป็นพิธีกรของทีน่าเฟย์และเอมมี่โพเลอร์สองสาวคู่หูที่ขอจัดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายทำให้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่เหล่าผู้ชมนั้นตั้งตาคอยการถ่ายทอดสดพิธีการประกาศผลกันมากที่สุดเลยทีเดียวสำหรับรางวัลด้านภาพยนตร์นั้นปีนี้มีหนังเข้าชิงรางวัลทั้งหมด12เรื่องและเรื่องที่เข้าชิงรางวัลมากที่สุดก็คือ Birdman ที่เข้าชิงรางวัลทั้งหมด7สาขาตามด้วย Boyhood และ The Imitation Game ที่เข้าชิง5สาขาเท่ากันส่วนเรื่องอื่นๆอย่าง Gone Girl, Selma, The Grand Budapest Hotel และ The Theory of Everything เข้าชิงเท่ากันที่4สาขาส่วน Big Eye, Foxcatchers และ Into the Woods เข้าชิง3สาขาและสุดท้าย Annie กับ Saint Vincent เข้าชิงเรื่องละ2รางวัลส่วนรางวัลด้านภาพยนตร์นั้นมักจะเป็นที่จับตามองเป็นประจำทุกปีเพราะผู้ชนะจากเวที Golden Globe นั้นมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลจากออสการ์สูงขึ้นโดยปีนี้หนังที่คาดกันว่าน่าจะได้รับรางวัล Best Motion Picture Drama นั้นก็คือเรื่อง Boyhood ภาพยนตร์ที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเพราะใช้เวลาถ่ายทำในช่วงเวลา12ปีโดยใช้ทีมนักแสดงคนเดิมทั้งหมดบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเด็กชายคนหนึ่งที่เปลี่ยนผันไปในแต่ละปีแม้ว่าจะมีความยาวเกือบ3ชั่วโมงแต่ว่าผู้ชมก็ได้เต็มอิ่มกับเรื่องราวที่ไม่น่าเบื่อสัมผัสความสุขเศร้าซึ้งและเติบโตพร้อมๆกับตัวละครมอมแต่ Boyhood ก็ยังมีคู่แข่งคนสำคัญคือเรื่อง The Imitation Game หนังสร้างจากชีวประวัติของ Alan Turing นักคณิตศาสตร์และคนถอดรหัสในสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเป็นคนแกะรหัสอินิกมาของทางประเทศเยอรมันได้สำเร็จซึ่งเรื่องนี้โดดเด่นมากในด้านการแสดงส่วนเรื่องอื่นๆอย่าง Foxcatcher, Selma และ The Theory of Everything โอกาสยังไม่มากเท่า Have you decrypted a single German message? You won't never understand the importance of what I am creating hereส่วนรางวัล Best Motion Picture Comedy or Musical นั้นคาดกันว่าจะตกเป็นของเรื่อง Birdman หนังตลกร้ายเสียดสีสังคมว่าด้วยเรื่องของนักแสดงตกอับที่ครั้งหนึ่งเคยมีชื่อเสียงโด่งดังมากในฐานะดาราหนังซูเปอร์ฮีโร่แต่ชีวิตตอนนี้อยู่ในช่วงขาลงจึงตั้งใจพลิกบทบาทมาเล่นละครบรอดเวย์เพื่อกู้คืนชื่อเสียงของเขาเองกลับคืนมา That's what I'm talking about You're Birdman You are a godส่วนรางวัล Best Director นั้นเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างริชาร์ดลิงเลเทอร์จากเรื่อง Boyhood ที่โดดเด่นมากในการควบคุมเรื่องราวให้ต่อเนื่องกันแม้ว่าจะถ่ายทำนานถึง12ปีส่วนทางเอวาดูวาเน่ผู้กำกับสาวจากเรื่อง Selma ก็มีความโดดเด่นมากเพราะเป็นผู้กำกับหญิงผิวสีคนแรกที่ได้เข้าชิงรางวัล Golden Globe ส่วนผู้กำกับอาเลฮันโดกอนซาเลสอินาริตูก็มีสิทธิ์ได้รางวัลเช่นกันเพราะหนังเรื่อง Birdman นั้นเป็นหนังขวัญใจผู้ชมและนักวิจารณ์อย่างมากมากันที่รางวัลสาขานักแสดงกันบ้างรางวัล Best Actor Drama นั้นเหล่านักวิจารณ์ต่างเทใจให้กับเอ็ดดี้เรดเมนจากเรื่อง The Theory of Everything กันมากที่สุดเพราะว่าบทบาทการรับบทเป็นสตีเฟนฮอว์กิงส์นักฟิสิกส์ระดับโลกที่ป่วยเป็นโรค ALS ของเขานั้นสมบูรณ์แบบส่วนรางวัล Best Actor Comedy or Musical นั้นคาดว่าจะตกเป็นของไมเคิล คีตันจากเรื่อง Birdman เพราะว่าเขายังไม่เคยเข้าชิงรางวัล Golden Globe และการแสดงเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นการล้อเลียนตัวเองเพราะเขาก็เคยโด่งดังมาจากเรื่อง Batman มาก่อนส่วนรางวัล Best Actress Drama นั้นจูรี่แอนมัวร์จากเรื่อง Still Alice นั้นเป็นตัวเก่งแบบไร้คู่แข่งและหากเธอไม่ได้ก็จะเป็นการพลิกโผครั้งใหญ่เพราะบทบาท Alice Howland ศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงผู้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์เมื่ออายุ50ปีนั้นแสดงได้อย่างไร้ที่ติ I'd like to see you go to college You can't use your situation to just get me to do everything that Why can't I?
Because it's not fair. I don't have to be fair. I'm your mother. ส่วนรางวัล Best Actress Comedy or Musical เรียกว่าเป็นสายที่อ่อนที่สุดของเวทีนี้เพราะนักแสดงที่เข้าชิงยังไม่โดดเด่นมากแต่คนที่มีสิทธิ์จะได้รางวัลนั้นได้แก่ Emily Blunt จากเรื่อง Into the Woods ที่โชว์เสียงร้องเพลงเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังมี Amy Adams จากเรื่อง Big Eyesและสุดท้าย Julie Anne Moore ที่เข้าชิงในสาขา Best Actress Drama ก็อาจจะได้รางวัลนักแสดงนำหญิงถึง2รางวัลเพราะเธอก็ได้เข้าชิงจากเรื่อง Maps to the Stars ด้วยทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเก็งรางวัล Golden Globe Awards ด้านภาพยนตร์จากเหล่านักวิจารณ์ต่างประเทศเท่านั้นแต่ใครจะเป็นผู้รับรางวัลอันทรงเกียรติปีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปก็ดูกันไปแล้วนะฮะเรื่องไหนใครเก่งไว้พรุ่งนี้นะครับทางช่อง RTL CBS ครับช่อง2 Vision 337ของเราครับ7โมงเช้านี่จะมี Red Carpet มาให้ดูกันด้วยคือการประกาศรางวัลเงี้ยเหรอใช่สดๆเลยคุณแล้วก็8โมงเช้านะครับเขาก็จะเริ่มประกาศรางวัลกันเลยใครเป็นแฟนคลับเรื่องไหนก็พรุ่งนี้เช้าตื่นมาแต่เช้าเตรียมตัวดูกันเลยคุณมีเชียร์ที่เรื่องไหนบ้างไหมผมชอบน่าจะเป็นเรื่องที่ Boyhood ป่ะที่ถ่ายทำตั้งแต่เด็กคนนึงตั้งแต่12ปีว่าเขาใช้แบบความพยายามมากคือตัวละครนี่ห้ามแก่ห้ามเจ็บห้ามตายเออจริงครับผมยังไม่ดูเลยว่าเดี๋ยวจะมีโอกาสไปหาดูสักหน่อยนะครับโอเคช่วงหน้าครับเดี๋ยวเราจะพามาดูการประมูลเครื่องบินส่วนตัวนะครับของเอลวิสเพรสลีย์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างครับ